สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่5เมษายนนะครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลเรากันนะครับวันนี้มีเรื่องราวดราม่าเลยนะครับในสื่ออังกฤษรายงานโอ้โหเล่นกันทุกสื่อเลยนะครับนั่นคือเรื่องราวที่ลิเวอร์พูลไปพักงานพนักงานนะครับดราม่ายังไงเดี๋ยวมาติดตามกันรวมไปถึงเรื่องราวตลาดซื้อขายแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะยอดเยี่ยม PFA นักเตะของเรามีลุ้นมากๆเลยนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครอยากสนุกตื่นเต้นนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับส่วนอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีนะครับนั่นก็คือ Setpoint Group นะครับตัวแทนนำเข้ารถยนต์อิสระจากต่างประเทศทุกรุ่นทุกแบรนด์เลยนะครับก็เช่น Porsche นะครับรถตู้ Alphard Belfast นะครับแล้วก็รถนำเข้ายอดนิยมทุกรุ่นเลยนะครับศูนย์บริการครบวงจร15ปีอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับถนนเม่งจ่ายนะครับโชว์รูมอยู่ที่นั่นเปิดทุกวันโทร0832527777นะครับแอดไลน์นะครับ Setpoint Car IG ก็ Setpoint Car เช่นกันนะครับพร้อมบริการเต็มที่นะครับ Setpoint Car ฝากไว้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวสารในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปประชาสัมพันธ์สักนิดนึงเมื่อคืนนี้นะครับเวลาประมาณ 1:00 ผมตามสัญญานะครับมาไลฟ์สดQ&A นะครับตอบคำถามเพื่อนๆเกี่ยวกับทีมลิเวอร์พูลนะครับก็ตอบไปหมดแล้วส่วนเรื่องใครยังไม่ได้ไปดูก็สามารถไปดูย้อนหลังก็ได้ในช่องของผมเนี่ยนะครับโค้ดแอคส่วนเรื่องเกี่ยวกับประวัติของผมมาทำช่องนี้อย่างไรนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับตัวผมเป็นหลักเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูอีกทีนึงก็ฝากติดตามด้วยขอเวลาสักนิดนึงนะครับฝากติดตามด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก่อนจะไปเข้าเรื่องราวข่าวสารเนี่ยขออภัยอีกหนึ่งเรื่องเลยนั่นคือวันนี้คลิปน่าจะมาช้าหน่อยนะครับนะน่าจะ 10:30 อะไรแนวๆนั้นเลยนะครับขออภัยอย่างยิ่งมันเกิดเหตุขัดข้องหลายประการมากๆหลายเหตุผลมากๆประการแรกก็คือผมข่าววันนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับการพักงานมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องค่อนข้างที่แปลยากพอสมควรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวลดค่าเหนื่อยนั่นแต่เนี่ยมันแปลยากไม่เหมือนข่าวตลาดซื้อขายที่ค่อนข้างแปลง่ายกว่าเยอะนะครับทำความเข้าใจกับมันเยอะหน่อยนะครับ2พออัดแล้วพูดผิดพูดถูกเพราะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเสียเวลาอัดใหม่ไป2-3รอบเลยแล้วพอรอบนึงที่อัดได้แล้วโอเคแล้วผมกลับลืมไปตั้งค่ากลับมาเมื่อวานนี้ผมไลฟ์สดแล้วผมลืมไปตั้งค่าโปรแกรมให้กลับมาเป็นบันทึกลงเครื่องไฟล์มันเลยหายไปเลยต้องมาอัดใหม่รอบนี้หวังว่ารอบนี้คงไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับขออภัยจริงๆที่วันนี้ช้านะครับนะอ่ะเริ่มเลยนะครับข่าวที่หลายสื่อในอังกฤษเล่นเป็นหัวข้อหลักในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลเรานะครับประกาศนะครับพักงานเหล่าสตาฟที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลก็คือ non playing staff นะครับก็คือถ้าไม่ใช่พวกสตาฟโค้ชไม่ใช่นักเตะเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่า non playing staff เนี่ยพักงานพวกนั้นประมาณครึ่งนึงเลยของจำนวนพนักงานที่เป็น non staff playing นะครับทีนี้ผมจะไล่เรียงแบบนี้นะครับก็คือคนที่สำหรับพนักงานที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยที่ถูกพักงานเนี่ยก็จะสามารถไปถูกส่งเข้าไปอยู่ในโครงการของรัฐบาลอังกฤษนะครับในการได้รับเงินชดเชยเป็นเงินเดือนนะครับ 80% นะรัฐบาลจ่ายให้ 80% ส่วนอีก 20% เนี่ยที่เป็นส่วนต่างเนี่ยลิเวอร์พูลเราก็ยืนยันว่าเดี๋ยวสโมสรจะจ่ายโปะตรง 20% นี้เพื่อให้พนักงานตรงส่วนที่ถูกพักงานเนี่ยได้รับเงินเดือนทั้ง2ฝั่งแล้วเต็ม 100% เต็มนะน่าจะเข้าใจกันนะไล่เรียงแบบนี้ทีนี้ถามว่ามันดราม่าเพราะอะไรนะครับมันดราม่าเพราะอย่างนี้ครับคือลิเวอร์พูลเราเนี่ยมีพนักงานทั้งหมดเลยรวมทั้งนักเตะแล้วก็สตาฟโค้ชแล้วก็พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเนี่ยทั้งหมด853คนนะครับแต่ว่าแบ่งเป็นพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเนี่ย675คนเลยคือเยอะมากๆซึ่งเชื่อว่าคนที่ถูกพักงานมีถึง350คนเรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งจากนั้นไปด้วยนิดนึงด้วยซ้ำนะครับลิเวอร์พูลเราจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะแล้วก็สตาฟรวมทั้งสิ้นเลยทั้งสโมสรเนี่ย310ล้านแต่ว่าไอ้310ล้านเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินของเหล่า non paying staff หรือสตาฟที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเนี่ยมันน้อยนิดมากๆตรงนี้แหละมันเลยสร้างมันเกิดดราม่าขึ้นจากหลายส่วนเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับจอร์แดนเนเดอร์สันฟานไดมิลเนอร์จอร์จิโญ่วานาดุมพวกเหล่านักเตะซีเนียร์ของทีมเราเนี่ยต่างพยายามรณรงค์เสมอว่าแบบเหมือนมีแนวคิดที่ว่าไม่อยากให้เรานอนเพย์ยิงสตาฟเนี่ยเข้าสู่โครงการของรัฐบาลเพราะว่ามันได้เงินแค่ 80% มันจะขาด 20% กลัวว่าจะสูญเสียผลประโยชน์ทางด้านการเงินแบบนั้นแบบเป็นห่วงสตาฟในสโมสรแต่ว่า
ลิเวอร์พูลก็แถลงยืนยันไงครับว่าให้ 20% ตรงนั้นโปะเข้าไปแล้วแต่ทีนี้มันผลมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นครับมันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ครับว่าทำไมสโมสรลิเวอร์พูลถึงพักงานพนักงานส่วนนี้ทั้งๆที่จริงๆมันเป็นเงินจำนวนน้อยนิดมากๆถ้าเทียบกับเรื่องอื่นนะเขาบอกว่าเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยมาดูคนแรกที่วิจารณ์ก่อนนะครับคือเจมี่คาร์เกอร์ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์นะครับเจมี่คาร์เกอร์บอกว่าเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยพยายามทำสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆเสมอเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลเราเกี่ยวกับการต่อสู้กับโรคไวรัสโคโรนาในขณะที่ผู้เล่นซีเนียร์หลายๆคนก็มีส่วนร่วมในการแบบว่ากำลังผลักดันกำลังที่จะยอมลดค่าเหนื่อยอะไรแบบนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือในทุกๆส่วนช่วยเหลือสโมสรอะไรแบบนี้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่กลับกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจเรื่องนี้แบบเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีคาร์เกอร์วิจารณ์ประมาณนี้ส่วนสแตนคอลลีมอร์เป็นอดีตนักเตะของเราอีกคนนึงเหมือนกันก็มองว่าโอ้โหนี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ของลิเวอร์พูลมันสูญเสียภาพลักษณ์อะนะครับแล้วเชื่อว่าแฟนบอลก็ไม่น่าจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้อันนี้คือสิ่งที่สแตนคอลลีมอร์บอกและจริงๆยังมีคนอื่นอีกที่วิจารณ์เรื่องนี้นะครับมาดูแฟนบอลดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแล้วมาดูผลโหวตในเว็บไซต์ This is Anfield นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้52% เลยนะครับผลโหวต 52% ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่สโมสรลิเวอร์พูลพักงานนักเตะพักงานสตาฟนะครับส่วน 16% มีไม่เห็นด้วยบ้างคือไม่เห็นด้วยเล็กน้อยไม่เห็นด้วยนิดหน่อยเนี่ย 16% ส่วนเห็นด้วยนิดหน่อยเนี่ย 18% ส่วนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยส่วนเห็นด้วยสุดๆเลยเนี่ยกับการพักงานเนี่ยแค่ 14% สรุปคือเกินกว่า 50-60% เลยเนี่ยไม่เห็นด้วยที่สโมสรลิเวอร์พูลทำแบบนี้นี่คือความเห็นจากแฟนบอลนะครับขณะที่สื่ออย่างลิเวอร์พูลเอ็กโคเองนะครับก็เขียนวิจารณ์เหมือนกันสื่อท้องถิ่นนะลิเวอร์พูลเอ็กโคเขียนโดยเอียนรอยนะครับหนึ่งในนักข่าวของลิเวอร์พูลเนี่ยเขียนว่า FSG กลุ่มทุนสโมสรลิเวอร์พูลก็คงจะต้องยอมรับถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่จะตามมานะกับการที่ตัดสินใจพักงานพนักงานแล้วไปเข้าสู่โครงการของรัฐบาลแบบนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นจำนวนเงินที่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยกับการที่รัฐบาลจะมาช่วยเซฟตรงนี้มันน้อยนิดมากๆโอเคเขาบอกว่า FSG ไม่ผิดครับเพราะมันเป็นสิทธิ์ที่สโมสรต่างๆสามารถทำได้สเปอร์ทำไปแล้วครับสเปอร์ทำไปก่อนแล้วด้วยหลายๆสโมสรบอนมัดอะไรก็ทำกันไปแต่ว่าลิเวอร์พูลคืออาจจะเป็นพูดได้เต็มปากว่าเป็นสโมสรใหญ่สโมสรแรกๆที่ตัดสินใจทำแบบนี้มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ว่าทำไมแค่พนักงานอย่างเงี้ยเงินเดือนไม่ได้เยอะเลยเทียบกับนักเตะเนี่ยถึงจ่ายไม่ได้ถึงไปให้เข้าสู่โครงการของรัฐบาลเพราะมองว่าจริงๆโครงการนี้ทำมาเพื่อให้กับบุคคลทั่วไปที่เจอผลกระทบหนักจริงๆอย่างเช่นธุรกิจเล็กๆรายย่อยพนักงานตัวเล็กตัวย่อยที่ไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลอ่ะที่เขาเจอผลกระทบที่หนักกว่านี้แต่กลายเป็นว่าสโมสรเราเข้าไปสู่โครงการนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เอียนรอยเขียนวิจารณ์นะครับแต่เอียนรอยก็ทิ้งท้ายไว้ว่ายังพอมีเวลาอยู่นะที่เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลอาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้อาจจะกลับคำหรืออาจจะเปลี่ยนตัดสินใจใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมดูทรงแล้วเขาตัดสินใจแล้วนะเขาไม่น่าที่จะเปลี่ยนแปลงจุดนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพูดได้ยากจริงๆถ้าจะให้ผมแสดงความเห็นผมค่อนข้างที่จะมองว่ามันมองได้2มุมจริงๆมองในมุมของประธานสโมสรเขาก็มองในมุมนั้นได้ว่าอ่ะก็รัฐบาลมีตรงนี้อยู่ก็สามารถให้รัฐบาลช่วยได้นี่ในการแบ่งเบาภาระของสโมสรซึ่งช่วงนี้ไวรัสโคโรนาระบาดเนี่ยทุกสโมสรจะกระผลกระทบแบบหนักหนาสากันทุกสโมสรอยู่แล้วเขาก็จะใช้ตรงนั้นแต่ในมองในแง่ของภาพลักษณ์เองอดีตนักเตะหรือสื่อหรือแฟนบอลต่างก็ไม่เห็นด้วยว่าแค่พนักงานตัวน้อยๆเนี่ยแบกไปเถอะจ่ายเงินให้กับคือเปรียบเทียบเงินเดือนเลยนะครับเงินเดือนที่แบบสมมตินักเตะที่เราบอกเนี่ย 5-60,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยไอ้5-60,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยบางทีมาจ่ายเงินเดือนนักเตะได้เป็นหลาย10คนเป็น100คนเลยนะครับเงินเดือนนักเตะอ่ะมันต่างกันมากเลยเงินเดือนนักเตะกับซาโพสอ่ะนะครับนี่คือสิ่งที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็คิดวิเคราะห์อย่างดีแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองส่วนผมโอ้โหบอกเลยว่าละเอียดอ่อนมากอีกเรื่องนึงคือเรื่องราวเกี่ยวกับการลดค่าเหนื่อยนักเตะที่
การประชุมในพรีเมียร์ลีกเมื่อวันศุกร์ก็บอกว่าต้องการให้นักเตะลดค่าเหนื่อยกันลงมาสักคนละ 30% ซึ่งเรื่องนี้พรีเมียร์ลีกก็ต้องไปคุยกับทาง PFA PFA คืออะไร PFA คือแปลเป็นไทยง่ายๆเอาให้เข้าใจง่ายคือองค์กรที่ดูแลนักเตะอาชีพนะครับสมาคมนักเตะอาชีพอังกฤษนะครับเขาเป็นตัวแทนในการไปหาลือไงซึ่ง PFA ก็เหมือนเป็นเปรียบเสมือนกระบอกเสียงของนักเตะว่าสาเหตุที่ยังไม่ยอมลดค่าเหนื่อย 30% เนี่ยเพราะเรื่องของเงื่อนไขครับคือพรีเมียร์ลีกแจ้งว่าที่อยากจะขอลด 30% เนี่ยเป็นเวลา1ปีด้วยนะครับเป็นเวลา12เดือนเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่กำลังตามมามันคือผลกระทบทางธุรกิจของทุกสโมสรที่เจอกันอย่างยิ่งอย่างแรกเลยคือเงินลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่หายไปราว762ล้านปอนด์แล้วถ้ากลับมาเตะกันไม่ได้เงินตรงนี้หายไปเลยนะครับ762ล้านปอนด์ส่วนแบ่งทั้ง20ทีมนะครับอย่างที่2เงินค่าตั๋วแต่ละสโมสรแต่ละสนามรวมกันแล้วเนี่ยถ้าเตะไม่กลับมาเตะกันไม่ได้แล้วแบบแฟนบอลไม่สามารถมาดูได้เนี่ย200ล้านปอนด์รวมกันแล้วนะแล้วก็เงินค่าสปอนเซอร์ที่แต่ละแมตช์มีอีกราวอีก175ล้านปอนด์รวมแล้วเป็นเงิน 1,137 ล้านปอนด์ตรงเนี้ยเขาเลยพยายามจะขอร้องให้นักเตะของทุกสโมสรลดค่าเหนื่อยลงมาสัก 30% หรือไม่ก็ขอชะลอการจ่ายออกไปก่อนเพราะมันอาจจะเซฟเงินได้ถึง570ล้านเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับกอร์ดอนเทเลอร์ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้บริหารของ PFA เป็นตัวนั่นแหละเขาก็เป็นตัวแทนในการกล่าวว่านักเตะเกินครึ่งตอนนี้ขอเวลาตัดสินใจหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ตัดสินใจง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับกับการหั่นค่าเหนื่อย 30% นะครับแล้วก็พูดตอบโต้ไปถึงแมตต์แฮนค็อกด้วยแมตต์แฮนค็อกเนี่ยเป็นเลขาธิการฝ่ายสาธารณสุขของประเทศอังกฤษนะครับที่ออกมาเรียกร้องให้เหล่านักเตะเนี่ยลดค่าเหนื่อยซะนะทำเพื่อพยุงสโมสรพวกคุณเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยทางกอร์ดอนเทเลอร์ก็บอกว่าแต่ถ้าทำแบบนั้นนะถ้าลดค่าเหนื่อยนะโอเคเซฟเงินสโมสรต่างๆรวมแล้วได้ทั้งสิ้น500กว่าล้านก็จริงแต่เงินที่มันหายไปตรงนั้นน่ะมันเท่ากับว่าภาษีที่นักเตะจะต้องเสียเนี่ยให้กับรัฐบาลที่เงินตรงเนี้ยเอาไปหมุนได้เนี่ยใน1ปีอาจจะเสียไปถึง200ล้านเลยนะ200ล้านปอนด์เลยนะซึ่งคำถามว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเท่ากับว่างบที่จะไปสู่ NHS เนี่ยหรือศูนย์บริการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยของอังกฤษเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยนะตรงนี้กระทบหรือเปล่านี่คือคำถามที่ทางกอร์ดอนเทเลอร์ก็ถามกลับมานะครับโอ้เป็นเรื่องราวที่ยิ่งฟังก็ยิ่งปวดหัวนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องลดค่าเหนื่อยนักเตะพักเรื่องหนักๆมาดูเรื่องเบาๆสมองในเรื่องตลาดซื้อขายกันบ้างนะครับมีรายงานจากสื่อเจ้าหนึ่งนะครับนั่นก็คือฟุตบอลอินไซเดอร์นะฟุตบอลอินไซเดอร์เนี่ยรายงานนะครับว่าแน่นอนรายงานตรงกันเหมือนกันว่าติโมแวนเนอร์คือเป้าหมายอันดับหนึ่งของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับนะไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรโอกาสได้ไม่รู้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนเป้าหมายอันดับหนึ่งแน่นอนสมมุติว่าถ้าได้มาเขาคิดในเคสที่ว่าถ้าได้มาในอนาคตเนี่ยจะมีนักเตะ1คนที่เจอกับผลกระทบแบบตรงๆเลยหนักๆเลยนั่นก็คือลีอานบูเซอร์นะเพราะลำพังแค่มินามิโนโอริกี้ซาร่ามาเน่ฟิมิโนก็สอดแทรกขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้แล้วซีซั่นที่ผ่านมายังต้องไปเก็บประสบการณ์ยืมตัวกับสวอนซีนะครับไปยืมตัว11นัดยิงได้4ลูกอ่ะกำลังทำผลงานได้ดีแต่ถ้าแวนเนอร์มาก็พอเห็นภาพนะว่าไม่น่าจะมีตำแหน่งให้กับบูเซอร์นะครับดังนั้นสโมสรลิเวอร์พูลเขาบอกว่ากำลังวางแผนที่จะปล่อยยืมบูสเตอร์ต่ออีก1ปีย้ำนะครับไม่ได้ปล่อยไม่ได้ขายขาดแต่จะปล่อยยืมอีก1ปีนะถามว่าทำไมต้องปล่อยยืมอีก1ปีก็เพราะว่านั่นแหละให้เก็บประสบการณ์ต่อและยังมองว่านักเตะอาจจะมีอนาคตในระยะยาวนักเตะปัจจุบันเพิ่งอายุ20ปีนะครับทีนี้การปล่อยยืมในซีซั่นหน้าเขาบอกว่าแผนก็คือการปล่อยยืมให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกนะอาจจะไม่อยากปล่อยให้กับแชมเปี้ยนชิพแล้วลีดยูไนเต็ดคือทีมที่ให้ความสนใจในเวลานี้นะครับลีดยูไนเต็ดถ้าตะว่างกันตามทฤษฎีถ้าฟุตบอลกลับมาเตะกันได้หรือถ้าตัดจบตามตารางคะแนนปัจจุบันลีดยูไนเต็ดจะเลื่อนชั้นมาสู่พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วถ้าเลื่อนชั้นมาพรีเมียร์ลีกก็ตรงสเปคลิเวอร์พูลเลยลิเวอร์พูลอยากจะปล่อยให้กับทีมที่เล่นในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าอาจจะต้องทำข้อสัญญาข้อตกลงกันนิดนึงว่าจะต้องให้นักเตะ
ลงเล่นแบบในจำนวนนัดที่น่าพึงพอใจด้วยไม่ใช่ว่าให้เป็นนั่งสำรองตูดด้านอย่างนั้นนะต้องให้ลงด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำมารายงานมาฝากกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่อาจจะไม่ใช่สื่อดังแต่เนื้อหาแล้วก็เหตุผลค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับสปอร์ตนะครับสื่อในแคว้นกาตาลันนะครับรายงานนะครับว่าบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังทำการเจรจากับเลอแวงคูซาว่าอยู่ซึ่งเลอแวงคูซาว่าเนี่ยเมื่อหลายวันก่อนก็เพิ่งมีรายงานว่าลิปูเราเองก็แอบสนใจอยู่เหมือนกันกำลังจะเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ย้ายได้แบบไร้ค่าตัวนะครับเป็นแบ็กซ้ายของ PSG นะซึ่งอย่างที่เราทราบกันสโมสรลิปูเรากำลังตามหาแบ็กซ้ายเข้ามาเป็นแบ็กอัพของแอนดี้โดมาซันข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวไม่ดีเล็กๆก็คือเพราะว่าบาร์ซ่าเริ่มเจรจาแล้วถ้านักเตะเรื่องตกลงไปบาร์ซ่าเราก็อาจจะวืด1คนนี้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ชัวร์ว่าเอาจริงๆแล้วลิเวอร์พูลเราสนคูซาว่าหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่รายงานจากสปอร์ตเท่านั้นที่ใส่ชื่อลิเวอร์พูลแปลว่าลิเวอร์พูลสนใจแค่นั้นนะก็ยังไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือบาร์เซโลนาเจรจาอยู่นั่นเองนะครับก็มาติดตามกันมาดูเรื่องราวอันนี้นะครับผลโหวตในเว็บไซต์ Sky Sport นะครับเขาถามแฟนบอลให้เข้ามาโหวตกันว่าใครสมควรได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีซีซั่นนี้ของพรีเมียร์ลีกตอนแรกเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเมื่อประมาณสัปดาห์กว่าๆหรือ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผลโหวตเป็นเฮนเดอร์สันที่นำอยู่นำซาดิโอมาเน่อยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าพอปิดโหวตแล้วเนี่ย 51,213 คนเนี่ย 50,000 กว่าคนเนี่ยโหวตมาเน่ 33%โหวตเฮนเดอร์สัน 31% แล้วก็เควินเดบอย 20% เท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าความเห็นจากแฟนบอลในเว็บไซต์ Sky Sport สื่อดังเนี่ยเชื่อว่านักเตะลิเวอร์พูลน่าจะได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีแน่นอนซึ่งโดยปกติแล้ว PFA เนี่ยจะมีการประกาศในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้แหละนะครับนะซึ่งคาดว่าปีนี้น่าจะยังมีการให้รางวัลกันอยู่แต่อาจจะงดเรื่องของการจัดงานประกาศรางวัลแต่ว่าก็คือประกาศเฉยแต่ไม่ต้องมีงานแล้วไม่ต้องมีงานกาล่าดินเนอร์แล้วนะครับนะ33% นะฮะเป็นซาดิโอมาเน่สกายสปอร์ตก็ทำวิเคราะห์ไว้ด้วยว่ามาเน่เนี่ยสำคัญกับลิเวอร์พูลอย่างยิ่งเลยนะครับทั้งจำนวนของประตูที่ทำไปและเกิดเป็นแต้มอย่างเช่นสมมติ0-0อยู่หรือว่าตามหลังอยู่หรือ0-0อยู่อย่างเงี้ยแล้วซาดิโอมาเน่ยิงนำ1เนี่ยเท่ากับว่าเป็น2แต้มถูกไหมแต่ถ้ามาเน่ยิง2ลูกเลยยิงตั้งแต่จาก0-0มาเป็น1-0แล้วเป็น2-0เท่ากับว่ามาเน่ยิงให้ลิเวอร์พูลได้3แต้มคือตามแต้มนับเป็นจำนวนแต้มจากประตูที่ยิงให้ซาดิโอมาเน่ทำแต้มให้กับลิเวอร์พูลไปถึง18แต้มมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกรองลงมาเป็นลาอูฮิเมเนส16แต้มเท่ากับโอบาเมยอง16แต้มอันนี้คือความสำคัญเขาทำแต้มให้กับลิเวอร์พูลได้เยอะมากๆอย่างที่2คือการมีส่วนร่วมกับประตูซาดิโอมาเน่ค่อนข้างพัฒนาตัวเองขึ้นมามากๆโดยเฉพาะซีซั่นนี้มีส่วนร่วมกับประตูของลิเวอร์พูลทั้งการยิงประตูทั้งแอสซิสต์เนี่ยรวมแล้ว 31% เรียกได้ว่าก้าวขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญของสโมสรลิเวอร์พูลอย่างยิ่งส่วนเฮนเดอร์สันเองก็มองว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งเหมือนกันเพราะว่าเฮนเดอร์สันมีเรื่องของการพิสูจน์ตัวว่าเป็นกัปตันของลิเวอร์พูลอย่างเต็มตัวแล้วในซีซั่นนี้ด้วยฟอร์มแบบนี้แล้วก็ด้วยความที่พิสูจน์ตัวเองจากคนที่ถูกทุกคนดูถูกดูแคลนปัจจุบันกลายเป็นทุกคนยอมรับนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งทำไมแฟนบอลโหวตให้เฮนเดอร์สันถึง 31% แล้วด้วยตรงเนี้ยมองเห็นภาพเลยว่าแฟนบอลเชื่อว่านักเตะลิเวอร์พูลไม่คนใดคนหนึ่งต้องได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีแน่นอนนะแต่ว่าผมย้ำอีกครั้งหนึ่งการโหวตจริงๆไม่ใช่แฟนบอลโหวตนะครับเป็นนักเตะโหวตกันเองนักเตะนอริชนักเตะแอสตันวิลล่านักเตะลิเวอร์พูลนักเตะเชลซีนักเตะเวสต์แฮมนักเตะนู่นนี่นั่นใน20ทีมเนี่ยโหวตกันเองซึ่งเราไม่รู้ว่านักเตะจะเลือกใครจะมองตรงกับที่แฟนบอลมองตรงหรือไม่แต่ว่าร้านพนันถูกกฎหมายของอังกฤษก็มองว่าเฮนเดอร์สันยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่รองมาเป็นซาดิโอมาเน่คือร้านพนันยังให้เฮนเดอร์สันเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะแล้วก็มาเน่เป็นเต็งสองแล้วก็เดอร์บอยเป็นเต็งสามก็คงไม่พ้น3คนนี้นะครับการประเมินของเว็บไซต์ Transfer Market นะครับหนึ่งในเว็บไซต์ที่เป็นประเมินมูลค่านักเตะอยู่บ่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้านับเฉพาะนักเตะที่เกิดเอาแค่สิ้นสุดแค่1998นะคือ1999ไม่นับนะนักเตะที่มีมูลค่าแพงที่สุดนะ ที่เกิดในปี1998เนี่ยปรากฏว่าเป็นคิลิยานเอ็มบัปเป้นะครับที่ขึ้นมาเป็นอันดับ1ก็อันดับ1อันนี้ไม่แปลกนะครับเอ็มบัปเป้200ล้านนะอันดับ2เป็นเทรนต์อาร์โนของเราครับ
ขึ้นมาอยู่อันดับ2ครับ100ล้านนะครับเป็นรองเอ็มบัปเป้คนเดียวที่เกิดในปี1998นะก็ถือว่ามูลค่าของเทรนด์เนี่ยโอ้โหขึ้นมาติดอันดับโลกแล้วจริงๆนะครับทิ้งท้ายกันที่ดิมิทาเบอร์บาตอฟนะครับก็ออกมาสวนลิโอเฟอร์ดินานด์นะคือเมื่อสัปดาห์ก่อนลิโอเฟอร์ดินานด์บอกว่าเรื่องสุขภาพต้องเป็นหลักและซีซั่นนี้ควรจะโมฆะแต่ทางเบอร์บาตอฟบอกว่าไม่โมฆะมันไม่ยุติธรรมต่อลิเวอร์พูลดิมิทาเบอร์บาตอฟเป็นอดีตนักเตะของแมนยูไนเต็ดคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็บอกว่าลิเวอร์พูลควรได้แชมป์ด้วยสิ่งที่ลิเวอร์พูลทำฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลนำคู่แข่งโด่งโด่งขนาดนี้จนแบบว่าคู่แข่งคนอื่นตามไม่ทันแล้วเล่นแบบสุดๆยอดจริงๆดังนั้นลิเวอร์พูลควรได้แชมป์ในซีซั่นนี้ถ้าเกิดว่าซีซั่นนี้แข่งไม่จบลิเวอร์พูลก็ควรได้แชมป์เขามองว่ามันจะเป็นอะไรที่ไม่แฟร์หรือว่าไม่ยุติธรรมมากๆถ้าเกิดว่าซีซั่นนี้โมฆะไปพวกเขาจะต้องผิดหวังแน่นอนนะครับทีนี้มาดูผลโหวตจากแฟนบอลบ้างในเว็บไซต์เมโทรนะครับผลโหวตจากแฟนบอลในเมโทร 77% ไม่เห็นด้วยถ้าซีซั่นนี้จะโมฆะย้ำนะครับ 77% ไม่เห็นด้วยถ้าซีซั่นนี้จะโมฆะส่วน 23% เห็นด้วยให้โมฆะดังนั้นส่วนมาก 77% ยังมองว่าซีซั่นนี้ห้ามโมฆะไม่ควรโมฆะนะครับก็ประมาณนี้นะครับนำมาฝากเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube ของผมโค้ชแอ๊กด้วยนะครับนะฝากด้วยจริงๆนะครับใครที่ชื่นชอบกันกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสมัคร ID นะแล้วก็มา Subscribe กัน IG Facebook ก็ติดตามได้ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้รวมไปถึง Set Point Group นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ